คุณผู้หญิงที่กังวลว่าสามีจะปันใจเพราะว่าน้ำเยอะแล้วรับประทานอาหารที่มันมีรสจัดจนเกินไปไหมหรือรับประทานอาหารที่มันมีโปรตีนมากเกินไปไหมโอ้โหยังไม่ทันไรเลยค่ะคุณฮาเข้าไปได้หน่อยแล้วก็โอ้โหชุ่มฉ่ำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกปัญหาในเรื่องส่วนรับส่วนสวนของคุณผู้หญิงนะครับถ้าเกิดขัดข้องหมองใจมีปัญหานะครับวันนี้ติวรักเต็มร้อยในชูรักชูรสของเรานะครับมีคำตอบจากสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์นะครับคุณหมอสุนีไมตรีสถิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยนะคะมาจากคุณผู้หญิงที่กังวลว่าสามีจะปันใจเพราะว่าน้ำเยอะค่ะเราบอกว่าอย่างนี้ค่ะดิฉันอายุ29ปีส่วนสามีอายุ32ปีมีลูกอายุ3ขวบ อยู่ด้วยกันมาก่อนที่จะแต่งงานกันนะคะแล้วก็ก่อนแต่งเนี่ยใช้วิธีคุมกำเนิดด้วยการฉีดยารู้สึกว่าตอนนั้นช่องคลอดจะแห้งน้ำหล่อลื่นออกมาน้อยมากแต่ว่าหลังจากคลอดลูกก็เลยเปลี่ยนมาใช้ห่วงคุมกำเนิดเพราะว่าน้ำหนักตัวมากนะคะปรากฏว่าน้ำหล่อลื่นมีมากขึ้นสามีก็จะบ่นนิดหน่อยว่าช่องคลอดมันหลวมไปนะดิฉันก็ออกจะแปลกใจเพราะปกติเนี่ยเป็นคนกังวลกลัวจะหลวมอยู่แล้วแล้วก็ฝึกขมิบมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่แต่งงานนะคะก็เลยถามเพื่อนเพื่อนก็แนะนำว่าให้ฝึกควบคุมอารมณ์ก็ลองดูแล้วบางครั้งก็ยังมีปัญหาว่าพอสามีสอดใส่สัก 3-4 ทีก็ลื่นแล้วค่ะเคยลองใช้ถุงยางอนามัยดูก็ไม่ได้ผลเพราะว่าเกิดอาการเจ็บกันทั้งคู่มีวิธีแก้อย่างไรคะกลัวว่าถ้าปัญหานี้แก้ไม่ได้เดี๋ยวสามีจะหันไปหาคนอื่นแทนกลุ้มใจมากๆสามีชักเริ่มบ่นแทบทุกครั้งที่มีอะไรกันแล้วค่ะอย่างในรายนี้เนี่ยด้วยอายุ29ปีนะคะถ้าเราถามบอกว่าเจ้ายาฉีดคุมกำเนิดเนี่ยทำให้น้ำหล่อลื่นแห้งจริงหรือเปล่าเนี่ยก็แห้งได้บ้างแต่ว่าไม่ถึงกับแห้งขนาดที่ว่าแห้งเผือดหรือแห้งผากลักษณะแบบนั้นนะคงจะบาดกันน่าดูใช่ไหมคะคุณน้าใช่ไหมคะในลักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้าเรามาบอกว่ากรณีที่เราใส่ห่วงนะคะคุณอาจารย์คะเขาห่วงคุมกำเนิดเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดสารคัดหลั่งในช่องคลอดเนี่ยมีมากกว่าคนปกติได้ในส่วนหนึ่งนะคะเรามาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะหันกลับมาเปลี่ยนกลับมาฉีดยาคุมเหมือนเดิมดีไหมมันก็ไม่คุ้มหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำหนักยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสามีก็อาจจะมีกิ๊กได้เหมือนกันเพราะว่าด้วยทนเรื่องน้ำหนักไม่ไหวแทนที่จะทนเรื่องน้ำเยอะนะคะอย่างนั้นจะทำอย่างไรดีแล้วก็มาดูปัญหาที่น้ำเยอะเนี่ยอาจจะหนึ่งจากการที่เราอาจจะมีอารมณ์เพศนะคะมีอารมณ์ร่วมในกรณีที่มีอารมณ์ร่วมมากอันที่สองกลับมามองดูตัวเองว่าเรารับประทานอาหารที่มันมีรสจัดจนเกินไปไหมหรือรับประทานอาหารที่มันมีโปรตีนมากเกินไปไหมบางครั้งอาหารที่รสจัดจนเกินไปเนี่ยการมีน้ำเยอะด้วยมันก็มีผลในเรื่องของการมีน้ำมีสารคัดหลั่งเยอะด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาดูว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยห่วงคุมกำเนิดของเราเนี่ยมันเป็นผลหรือเปล่าที่ทำให้เรามีสารหล่อลื่นมีการขับต่างๆเนื่องจากว่าห่วงคุมกำเนิดเนี่ยมันจะมีสายห่วงที่ลอดออกมาตรงปากมดลูกอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาของปากมดลูกด้วยส่วนหนึ่งถ้ากรณีที่มีปัญหาจริงๆเนี่ยอาจจะหันกลับมาเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นแทนนะคะแล้วก็ต้องหันกลับมาดูอีกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยกรณีที่เรามีน้ำหล่อลื่นมากจนเกินไปเนี่ยเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราอาจจะต้องเช็ดระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์เราจะต้องเช็ดนะคะหรือว่าอาจจะอาบน้ำเย็นหรือว่าลองล้างบริเวณของน้องหนูของเรานะคะก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ย ก็จะช่วยได้บ้างแล้วก็เวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในบรรยากาศที่มันร้อนๆหูเหงื่อออกเหงื่อแตกตรงส่วนของน้องหนูเราเนี่ยก็อาจจะมีสารคัดหลั่งเนี่ยเพิ่มมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็อาจจะอยู่ในที่เย็นๆแบบดูแบบสบายๆเปิดแอร์ให้เย็นขึ้นอีกหน่อยเปิดแอร์ให้เย็นขึ้นอีกหน่อยค่ะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอคะถ้าเกิดดิฉันเนี่ยจะมาแบบว่าหูควบคุมอารมณ์ไม่ให้มีแบบอารมณ์ร่วมนี่มันก็คงจะลำบากส่วนหนึ่งเนี่ยมันทรมานจะเป็นไปได้ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เลยนะคะคุณหมอก็แนะนำว่าน่าจะต้องปรึกษาสูติแพทย์แล้วว่าปัญหาในช่องคลอดของเราเนี่ยหนึ่งหลวมจริงหรือเปล่านะคะอาจจะหลวมไม่จริงแต่ก็อาจจะการที่ว่าเรามีสารหล่อลื่นหรือมีการขับสารคัดหลั่งเนี่ยซึ่งจากช่องคลอดเองจากปากมดลูกเองจากสายห่วงเองหรือกระทั่งว่าจากตัวต่อมบัตเตอรี่ที่มันมีการขับออกมาเยอะร่วมกับการที่เรามีตกขาวหรือเปล่าต้องแก้ไขให้ถูกจุดนะคะหมายถึงถ้าอักเสบมีตกขาวก็อาจจะไปร่วมเพิ่มขึ้นถูกต้องเลยค่ะมันเยอะไปด้วยมันก็เลยเยอะไปด้วยบางทีแบบโอ้โหยังไม่ทันไรเลยค่ะคุณฮาเข้าไปได้หน่อยแล้วก็โอ้โหชุ่มฉ่ำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ